ใครที่สนใจ FIFA Coin อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก 5% อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกม FIFA 23ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่น FIFA Mobile NBA UFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะ Over Top Upโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นนักเตะทีมวอลเลย์ในช่วงทีมวอลเลย์ไม่ใช่ที่ต้องใช้ทีมวอลเลย์ส่วนพวก NBC Fatback อะไรเงี้ยผมไม่ได้เอามาไว้นะต้องขออภัยด้วยครับมีเท่านี้แล้วกันมีเท่านี้มี TY มี TYN แล้วก็ไอคอน TY ครับตัวไหนที่ผมไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมจะบอกตัวไหนที่ผมไม่ได้ใช้แล้วไม่เคยเจอผมก็จะบอกเช่นเดียวกันนะตัวไหนที่เคยได้ใช้เนี่ยเดี๋ยวก็จะบอกเช่นเดียวกันนะครับผมนะโอเคเอาเริ่มจาก TYN ก่อนแล้วกันครับ TYNตัวที่ผมไม่ได้ใช้แล้วผมไม่เคยเจอเลยเนี่ยผมจะไม่เอาใส่ขึ้นไปนะผมจะไม่จัดนะครับผมเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะประเมินมันจากอะไรอ่ะนึกออกไหมผมไม่รู้ว่าจะประเมินมันจากอะไรครับตัวแรกครับเรเม่ครับไม่ต้องสืบครับตัวนี้ครับแม่งโคตรเก่งครับผมใช้คำว่าโคตรเก่งเลยนะเว้ยคือแม่งเซอร์ไพรส์ผมมากครับแม่งเซอร์ไพรส์ผมมากตั้งแต่วันแรกที่ผมได้จับมันอ่ะคือผมรู้สึกว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กที่เหนียวเก่งแน่นเหนียวเก่งแน่นครับผมนะเหนียวเก่งแน่นที่กูพูดมาทั้งหมดอะตรงข้ามหมดเลย ผมใช้อยู่แม่งคือโคตรห่วยอะคือมันก็ไม่ได้ถึงกับโคตรห่วยหรอกมันไม่ได้ถึงกับโคตรห่วยเว้ยคือมันใช้ได้แต่ว่าผมว่าผมเทียบอย่างวันไดทองดื้อๆเลยเทียบอย่างวันไดทองดื้อๆวันไดทองเก่งกว่าพอสมควรครับเรื่องของ AI การแตะเคลื่อนความชัวเบเม่เสียจุดโทษบ่อยมากแล้วก็ค่อนข้างเฟ้อฟ้าแย่งบอลบ้างไม่ได้แย่งบอลไม่ได้บ้างแต่ถามว่าโอออสแตทพอใช้ได้ไหมพอใช้ได้ครับสแตทมันพอใช้ได้โอออพอใช้ได้แต่ที่เหลือนี่ก็คือไม่มีอะไรเลยอ่ะคือถ้าถามว่ายุคนี้ยังใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อยู่นะแต่ผมก็ให้เกรดไว้ในกระโปรงหมาแล้วกันครับผมเพราะว่าแม่งคนแม่งก็ใช้วันไดทองกันขึ้นไปแล้วอ่ะเบเม่ก็คือเป็นตัวทางเลือกครับส่วนใหญ่ก็ที่ผมเห็นใช้กันนะเอาไว้ลิงก์ดิมาเรียครับที่ผมเห็นใช้กันส่วนใหญ่เอาไว้ลิงก์ดิมาเรียคันเซโลนี่ได้ใช้อยู่คันเซโลผมว่าเป็นแบ็คที่เก่งในระดับหนึ่งครับเก่งในระดับหนึ่งไม่ได้เก่งมากเก่งในระดับหนึ่งถ้าคือตอนแรกกับผมอ่ะผมว่าเตไอคันเซโลเนี่ยเก่งมากนะเว้ยคันเซโลเนี่ยเก่งมากนะครับแต่ว่าพอผมได้ไปเล่นเตโอแล้วมันทำให้ผมรู้สึกเลยว่าคันเซโลมันก็เก่งในระดับหนึ่งคือใช้งานได้ดีเลยอ่ะใช้งานได้ดีเลยแต่ติดคือเรื่องความเร็วนิดหน่อยแล้วก็เลยใช้งานได้ดีนะครับผมคันเซโลสำหรับแบ็คผมใช้งานได้ดีเลยถัดมาเป็นเดวี่นี่ผมก็ได้ใช้เหมือนกันครับเปิดได้ตรงนี้เดวี่เนี่ยผมว่าแม่งไม่ค่อยต่างจากเตโออินฟอร์มที่ผมใช้เท่าไหร่วะผมว่าถ้าเทียบกับคันเซโลอ่ะมันยังเป็นรองนะถ้าเทียบกับคันเซโลมันเร็วจริงครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่งบอลเก่งเท่าคันเซโลแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมไม่ค่อยชอบเลยก็คือเดวี่เวิร์กเรทมันเป็นไฮทับโลครับถามว่าเล่นน่ะเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะแบ็คไอ้เหี้ยแต่ว่ามันอาจจะชอบลอยสูงลอยมาเล่นเกมรับสูงครับแต่ก็ใช่คืออย่างเดวี่ผมไม่เรียกฝืนใช้อย่างเดวี่ผมมองว่ามันใช้งานได้ดีแต่เทียบกับคันเซโลงั้นผมขยับคันเซโลขึ้นไปดีกว่าว่ะไอ้เหี้ยถ้าเพราะเดวี่มันต้องอยู่ตรงนี้แหละเพราะเดวี่เนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยไม่ได้ฝืนใช้แน่นอนครับมันใช้งานได้ดีแต่ว่าคันเซโลถึงขั้นแบกเลยเหรออ่ะแต่มันก็แบกได้นะถ้าสำหรับแบ็กอ่ะใช่ไหมอ่ะถ้าสำหรับตำแหน่งของมันแบ็กซ้ายผมว่ามันก็แบกได้อ่ะถ้าเป็นตำแหน่งแบ็กอ่ะโอเคงั้นก็ตามนี้แหละครับถ้าเป็นตำแหน่งแบ็กก็อิงจากตำแหน่งที่มันเล่นแล้วกันไม่ได้อิงว่าสลับไปเล่นกลางหรืออะไรก็เล่นได้ดูอันนี้ผมไม่เคยใช้ไม่เคยเจอผมข้ามเลยครับผมเฟคีเคยเจอแต่ไม่เคยใช้ครับผมเฟคีเคยเจอแต่ไม่เคยใช้เมื่อผมดูจากเอาจากเบสสแตทก็ดูแล้วว่ามันไม่มีพิษสงครับแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่แบบคนเขาไม่ค่อยใช้กันอะยูเรทส่วนใหญ่ก็เอามาลิงก์เนี่ยคือส่วนใหญ่ก็เอาไปทำ NBC มากกว่าครับผมนะก็เทียเดียวกับเบรเมไปแล้วกันเพิ่งเริ่มกูเหนื่อยแล้วถัดมาครับผมแฮร์รี่คานีครับแฮร์รี่คานีตัวนี้ไม่เคยใช้เคยเจอแต่ว่าผมจะอิงจากตัวไอตัวสีฟ้าตัวนี้น่าจะเก่งขึ้นมาหน่อยอิงจากตัวสีฟ้าครับผมแฮร์รี่คานีเป็นกองหน้าที่ค่อนข้างแปลกครับผมหรือเรียกอย่างว่าเป็นกองหน้าสไตล์ดอกต่ำเป็นกองหน้าสไตล์ดอกต่ำเป็นกองหน้าเพลย์เมคเกอร์ครับผมนะจุดเด่นของพี่แกคือเรื่องของการจ่ายบอลเรื่องของการยิงคมมากนะแฮร์รี่เคนนี่ถือว่ายิงคมมากแล้วก็จ่ายบอล
อยู่ในเกรดดีเลยครับอาจจะไม่ได้ดีมากไม่เพอร์เฟคเทียบเมสซี่เทียบเดอะบอยแต่ว่าจ่ายบอลอยู่ในเกรดดีแต่หลักคือยิงคมแล้วก็จ่ายบอลดีตัวเนี้ยมีความเร็วขึ้นมาหน่อยมีความเร็วจากตัวฟ้าที่ผมที่ผมเคยใช้ขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้จัดอยู่ในนักเตะที่มันเร็วอ่ะเข้าใจปะมันยังไม่ได้อยู่จัดอยู่ในนักเตะที่แบบว่าสามารถวิ่งฉีกกองหลังได้สบายๆอย่างเงี้ยและแถมอีกอย่างนึงที่เป็นข้อเสียคือเวิร์กเรทไฮทับไฮครับผมมันจะลงมายืนต่ำแล้วก็ค่อนข้างหนืดตัวนี้ผมมองว่าผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แฮร์รี่เคนเพราะมันเป็นกองหน้าที่ใช้ยากมันจะไม่อยู่ในจุดทำการเวิร์กเรทไฮไฮลงมารับบอลต่ำหนึ่งแล้วมันจ่ายบอลดีจริงแต่เราก็อาจจะต้องเล่นบอลแบบว่าจ่ายบอลยาวๆแบบที่ผมเล่นอะไรอย่างงี้เพราะจะให้มันเป็นสไตรเกอร์ตัวความหวังเนี่ยแฮร์รี่เคนอาจจะไม่ค่อยเหมาะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะแต่ถ้าเป็นหน้าคู่อะไรเงี้ยอันนั้นโอเคครับเพราะฉะนั้นผมว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยสำหรับผมนะผมว่าอยู่ในเกรดฝืนใช้งานเพราะว่าส่วนใหญ่คนไม่ค่อยชอบครับส่วนใหญ่คนไม่ค่อยชอบไอกองหน้าสไตล์นี้ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จากที่ผมสืบสอบล็อกกาวมานะครับผมนะถัดมาครับผมคูหรีบาลีครับคูหรีบาลีตัวนี้ก็ความเร็วถือว่าจัดเลยนะความเร็วถือว่าจัดเลย85ใช่ไหม85ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมดูก่อนเผื่อผมผิดต้องเช็คไม่อยากพลาดน่าจะ85นะใช่ไหมตัวนี้ใช่ครับความเร็ว85ตัวนี้ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานถึงแม้ว่าสปีดต้นจะต่ำไปหน่อยครับตัวนี้ผมไม่เคยใช้นะแต่เจอโคตรบ่อยเลยไอ้เหี้ยไม่รู้ว่ามึงดวงดีเปิดได้กันอะไรเยอะแยะนะเจอโคตรบ่อยเลยครับคูลิเวอรี่แย่งบอลเก่งมากตัวหนาใหญ่ปะทะดีแย่งบอลเก่งแล้วตัวเนี้ยความเร็วมันถือว่าโอเคแล้วด้วยติดตรงเรื่องสปีดต้นอย่างเดียวผมที่เหลือมันครบหมดอ่ะที่เหลือครบหมดครับคูลิเวอรี่ครับก็เอาง่ายคือถ้าวันไดทีวายอยู่ระดับถ้าวันไดทีวายจะอยู่ในแบบโคตรเทพเอ็นเกมอ่ะคูลิเวอรี่ก็ไม่แปลกครับผมที่อยู่ในช็อปในเกรดเทพจัดแบบสวัสดีครับสวัสดีครับในเกรดเทพจัดอ่ะมันก็ไม่แปลกครับผมถัดมาครับเมียกนานครับผมเมียกนานก็ก่อนที่เราจะมาจัดเทียร์ลิสต์เมื่อกี้ผมเล่นไปใช่ไหมเมียกนานครับจัดไป2 OG หน่อยสงสัยขับมารับเมียกนานจัดไป2 OG หน่อยครับผมแต่ก็เอาจริง OG หลังความผิดมันแต่ OG แรกก็โทษมันไม่ได้ครับผมว่าเกมมันดีเลย์เกินนี้กดเปิดแล้วไม่เปิดหลับจับบอลไหลเข้าประตูตัวเองแต่ว่าเมียกนานเนี่ยจากที่ผมลองใช้งานมาเนี่ยผมกลับรู้สึกว่ามันก็เหมือน GK แทบทุกตัวครับก็คือมันไม่ได้ต่างกับตัวทองมากอ่ะมันไม่ได้ต่างกับตัวทองมากครับผมแล้วตัวนี้อัพจากตัวทองมาแค่2สแตทเองมันไม่ได้เหมือนคูตัวที่อัพมาจากตัวทองประมาณ 4-5 สแตทใช่ไหมจำไม่ได้ตัวนี้อัพมาแค่2สแตทมันก็อาจจะไม่ได้เห็นความต่างมากครับผมเกรดมันก็อยู่ในเกรดแบบ GK ใช้งานทั่วไปผมว่าไม่กากนะเมียกนานไม่ได้แบบโคตรโง่โคตรแบบบรมหมากระโปงสัตว์อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งอ่ะถ้ายุคนี้มันก็ไม่ได้เก่งก็จะใช้งานได้แล้วกันครับผมยังไม่ให้มันเกรดกระโปงหมานะผมยังฝืนใช้ได้แต่จริงๆเราก็หา GK ที่ดีกว่านี้ได้ครับผมไอ้มาร์ติเนสนี่ผมเคยเจอแล้วเจอบ่อยด้วยมาร์ติเนสนี่ผมเคยเจอแล้วเจอบ่อยด้วยตัวเนี้ยคือผมแนะนำเลยนะครับเอาไปย่อยทิ้งได้เลยครับ เหนียวบางนัดใช้คำว่าเหนียวบางนัดตัวนี้ค่อนข้างหวานเจี๊ยบเวลาผมเจอก็ไม่แปลกหรอกคนส่วนใหญ่ทำออบเจคทีฟมามีตัวเดียวเขาก็ย่อยกันทั้งนั้นครับผมนะสำหรับมาร์ติเนสนะครับผมโอตาเมนดี้ผมไม่เคยเจอข้ามเลยไอ้ตัวนี้ผมก็ไม่เคยครับเปดี้ตัวนี้ผมเปิดได้เล่นอยู่เปดี้จุดเด่นของมันคือความคล่องตัวครับผมซึ่งเกมมันดีเลย์มากๆช่วงนี้อย่างที่เรารู้กันนะตั้งแต่ช่วงทีวายเพราะฉะนั้นไอ้จุดเด่นเรื่องเนี้ยผมแม่งไม่ได้ใช้เลยครับผมก็เลยเอาแม่งจับสำรองซะส่วนใหญ่เปลี่ยนลงสำรองคือมันพริ้วคือจะพูดยังไงอ่ะคือเกมมันดีเลย์มากมึงนึกออกปะแล้วจุดเด่นมันคือความพริ้วสิ่งสำคัญของความพริ้วของความคล่องตัวเนี่ยมันคือการที่ movement มันสามารถขยับได้ตามอนาล็อกของเราถูกต้องไหมการที่เรากดปุ๊บแล้วไปปั๊บกดปุ๊บแล้วไปปั๊บสมมติว่าถ้าตัวหนืดเราปัดอาจจะซ้ายขวามันถึงจะพลิกได้ใช่ไหมถ้าเราปัดเร็วกว่านั้นมันก็ยังพลิกได้แค่ซ้ายกับขวาแต่ถ้าสมมติอย่างเป็นเปดี้มันจะตอบสนองกับอนาล็อกเราได้ดีมากครับแต่ในเมื่อเกมดีเลย์ผมแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นเลยครับแต่ผมก็คิดว่ายังไงจุดเด่นมันก็มีแค่นั้นจริงๆครับก็คือสกิลมูฟ5แล้วก็เรื่องของความคล่องตัวแล้วก็เรื่องของการจ่ายบอลพอค่ายิงเนี่ยไม่ไหวค่ายิงเนี่ยไม่ไหวจริงๆครับขอเช็คเพิ่มเติมแป๊บนึงไม่อยากพลาดใช่จริงๆด้วยช็อตพาวเวอร์น้อยฟินิชชิ่งน้อยลองช็อตน้อยครับมันยิงบอลไม่ค่อยไหวที่ผมใช้ยิงบอลไม่ค่อยไหวแต่จุดเด่นคือเรื่องของการจ่ายบอลการเลี้ยงบอลแล้วก็ความเร็วครับผมตัวนี้ผมว่าเอายิงกองกลางสไตล์นี้คนก็ไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่นะไอ้เหี้ยผม
ว่าฝืนใช้ดีกว่าเพราะว่าผมให้โทนี่ครูดยกมาอีกเกรดนึงครับโทนี่ครูดเขียวอะตัว SBC ผมให้โทนี่ครูดใช้งานดีเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าจะใช้ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าถามว่าจะแนะนำไหมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ตัวนี้ครับแนะนำเท่าไหร่ใช้ได้อยู่คือจะใช้ก็ใช้แนะนำถัดมาครับผมมาดูซาก้าครับผมมาดูซาก้าตัวนี้ผมก็ได้ใช้เหมือนกันครับมาดูซาก้าเป็นแบ็คที่มีดีเฟนซ์นิดหน่อยถ้าคือเอาจริงๆคือถ้าในความคิดของผมคือมาดูซาก้าจะเหมาะที่สุดก็คือเป็นวิงแบ็คผมว่าวิงแบ็คนี่จะเพอร์เฟคมากเลยแต่ถามว่าเล่นปีกตัวบนได้ไหมเล่นได้ครับผมแต่ว่ายังมีอีกหลายตัวที่ดีกว่านี้ไม่หมายถึงสเตตของมันอะผมไม่ได้หมายถึงว่าตอนมาเล่นอยู่อาร์เซนอลเล่นตำแหน่งไหนนะผมหมายถึงสเตตของมันนะครับซาก้าใช่มันมีดีเฟนซ์นิดหน่อยมีดีเฟนซ์นิดหน่อยครับคือถ้าผมว่าถ้าเอาเหมาะสุดก็อาจจะเป็นวิงแบ็กถ้าแบบว่าจะให้ตอบสนองกับสแต็กของมันนี่คืออาจจะเป็นวิงแบ็กแต่จากที่ผมลองใช้เนี่ยมาดูซาก้าเนี่ยมันก็ใช้งานได้นะในตำแหน่งปีกเลยแหละครับในตำแหน่งปีกแท้ๆเลยผมว่าก็ไม่ได้แย่มากก็เป็นปีก4-4ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างผมเนี่ยซาก้าคนชอบถามผมว่าซาก้ากับวอลคอตไอเอสบีซีเนี่ยตัวไหนดีกว่ากันผมก็ให้ซาก้าเลยผมให้สากาเลยเพราะเรื่องของความคมเรื่องของการจ่ายบอลอะไรมันดีกว่าวาคอร์ดพอสมควรครับถึงแม้ว่ามันจะไม่เร็วเท่าวาคอร์ดก็ตามแต่ความเร็วมันก็เพียงพอแล้วความคล่องตัวมันมีครับคอมเพรสเชอร์รีแอคชั่นอะไรมันก็ดีครับสากาตัวนี้ผมว่ามันใช้งานได้นะแต่ละปีกขวาผมว่าก็ไม่ได้ดิ่งด้อยไปกว่าไอชื่ออะไรวะวาคอร์ดอ่ะมันก็ไม่ได้ดิ่งด้อยไปกว่าวาคอร์ดครับถ้าต้องเลือกเทียบกับซาร่าผมก็เลือกสากานะเพราะว่ามันได้4-4ครับใช่ไหมได้ดิจำได้ใช่มันได้4-4ครับผมถัดมาครับเวเด้ครับเคยเจอแต่ไม่เคยใช้ครับเวเด้ครับแต่เอาจริงๆนะเวเด้ชื่อนี้มันการันตีความเก่งอยู่แล้วครับผมแล้วความเร็วมันเร็วจัดเฮียเป็นกองกลางที่เร็วแบบเร็วสักกระหมาเฮียแล้วดีเฟนส์ก็มีครับมันจ่ายบอลได้แถมมันยิงบอลได้ด้วยวิฟุต4นะฮะครับเวเด้ก็บ็อกซ์บ็อกซ์ครบเครื่องครับตัวนี้เอาจริงๆผมให้อยู่เกรดนี้เลยแล้วกันผมให้อยู่เกรดนี้เลยแล้วกันเวเด้ครับเพราะมันค่อนข้างครบเครื่องจริงๆมันก็น้องๆไอ้เบลลิงแฮมนี่แหละไอ้เวเด้เนี่ยมันก็น้องๆไอ้เบลลิงแฮมนี่แหละครับผมถัดมาครับวินิชิอุดครับวินิชิอุดนี่ถือว่าเร็วเหี้ยๆครับเร็วเหี้ยๆแล้วก็ดิบบิ้งดีมากๆครับผมแต่วินิชิอุดเนี่ยผมมีข้อตินะวินิชิอุดผมมีข้อตินะครับผมในเรื่องของการยิงแล้วก็การจ่ายของมันนะครับผมมันเป็นปีกที่แบบเร็วจี๊ดจ๊าดสะใจคล่องตัวจัดแต่ว่าเรื่องของการยิงอ่ะมันยิงได้แค่ในกรอบครับผมมันยิงได้แค่ในกรอบแล้วก็จ่ายบอลไม่ค่อยดีวิชั่นมันน้อยแล้วก็ช็อตพาสน้อยจ่ายบอลไม่ค่อยดีแต่ว่ามันยิงในกรอบได้แล้วก็เร็วจัดๆคล่องตัวจัดๆครับวินิคือถามว่าอ่ะแล้วมันมีข้อติแบบเนี้ยมันดีไหมพี่ยังไงมันก็ดีครับยังไงมันก็ดีเพราะความเร็วกับความคล่องตัวมันถือว่าแบบคือมันไม่ได้แค่แบบเร็วแล้วก็คล่องไงคือมันโคตรเร็วแล้วมันก็โคตรคล่องครับวินิและที่สำคัญคือ AI มันค่อนข้างฉลาดครับวินิชุด AI มันค่อนข้างฉลาดนะเนี่ยผมว่าหมอให้เทียบจัดแบกสบายครับตัวนี้ AI มันค่อนข้างฉลาดโอเคหมดละสำหรับTYN เดี๋ยวไปต่อกันที่ไอคอน TY แล้วกันไอส่วนที่ผมไม่ได้เอาขึ้นไปอย่างโอตาเมนดี้เนี่ยอย่างไอดูอันอย่างเงี้ย3ตัวนี้คือผมไม่เคยเจอนะเว้ยแล้วผมก็ไม่เคยใช้ด้วยครับผมตัวนี้ไม่เคยเจอเลยแม้แต่แมตช์เดียวจริงๆนะหรืออาจจะเคยเจอแต่ก็ไม่ได้นั่งดูมันไอ้เหี้ยแป๊บนึงนะครับเขามาสแปมทำไมวะกดผิดหรือเปล่ากดผิดใช่ไหมครับตอนแรกจะแบนอยู่แต่น่าจะกดผิดเนาะเขาลบข้อความไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเขาน่าจะพิมพ์ผิดมากกว่าถัดมาครับผมมาโคค้างไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพอดูรู้อยู่ว่ามันกดผิด สวัสดีครับโอเคมาต่อครับไอคอน TY นะถัดมาเป็นไอคอน TY ครับผมไอคอน TY เดี๋ยวเราเริ่มที่เบคแฮมนี่ผมไม่เคยเจอไม่เคยใช้เลยว่ะแต่ผมอยากวิเคราะห์ได้ไหม ผมไม่เคยเจอผมไม่เคยใช้ด้วยครับเบคแฮมแต่ผมอยากวิเคราะห์ได้ไหมไอ้เนี่ยผมขอหน่อยแล้วกันว่ะขอจัดเบคแฮมหน่อยแล้วกันครับนะเบคแฮมตัวเนี้ยเอาจริงๆนะเว้ยมันเก่งกว่าตัวพรามเยอะมากเลยนะครับโคตรเยอะเลยนะไอ้เนี่ยโคตรเยอะเลยอ่ะตัวเนี้ยคือมันได้4-4ขึ้นมาครับแล้วมันได้ความเร็วขึ้นมาเยอะมากเลยเดี๋ยวผมขอดูเพิ่มมาเท่าไหร่แต่จำได้ว่าเยอะมากครับมันได้ความเร็วขึ้นมา11หน่วยครับเป็นวิ่ง91อ่ะแล้วคือมันได้4-4ขึ้นมาโอเคแหละไอ้เบคแฮมตัวนี้มันอาจจะไม่ได้พริ้วมากมันอาจจะไม่ได้พริ้วมากถ้าเทียบกับปีกทั่วไปแต่ว่าได้ความเร็วขนาดนี้แล้วก็การจ่ายบอลขนาดนี้มันก็อยู่ในเกียร์ใช้ได้นะแต่ผมพูดตรงๆนะครับราคา4ล้านเนี่ยผมไม่ได้ด้อยค่าเบคแฮมเลยแต่ผมพูดตรงๆว่าราคา4ล้านเนี่ยถ้
้าแม่งไม่ใช่ผู้ชายที่ชื่อเบคแฮมอ่ะสแตทแบบเนี้ยโอเคเก่งขึ้นจริงๆนะก็ถือว่าเก่งขึ้นจริงๆครับแต่สแตทแบบเนี้ยผมพูดตรงๆนะถ้าไม่ใช่ผู้ชายที่ชื่อเบคแฮมนะไม่มีทางครับ 4M ผมให้เต็มที่เลยนะ M เดียวครับ M5 หรือว่าเป็นตาสีตาสาที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยขอบคุณครับวัชระ77บาทขอบคุณครับผมอ๋อมีเบคแฮมเหรอมีเบคแฮมเอาไว้มีโอกาสนะวัชระเดี๋ยวจัดครับผมเบคแฮมอยากลองเหมือนกันโอเคตัวนี้คือผมว่าถ้าไม่ใช่ผู้ชายที่ชื่อเบคแฮมแม่งไม่มีทางราคานี้แน่นอนครับไม่มีทางราคานี้แน่นอนถ้าผมจัดเทียร์เบคแฮมเนี่ยผมว่ามันก็ย่าจะอยู่ในเกรดตำแหน่งปีขวาแต่มันก็ไม่ค่อยผิวนะมันก็ไม่ค่อยผิวนะสำหรับผมครับไอ้44มันไม่ค่อยผิวเท่าไหร่เป็นปีกที่ไม่ค่อยผิวแต่ก็ใช้ได้จ่ายบอลดีมากๆยิงบอลพอได้ความเร็วมีเหรอยากว่ะผมลังเลระหว่าง2อันเนี้ยครับผมลังเลระหว่าง2อันเนี้ยเบคแฮมผมให้เกรดนี้ละกันเพราะว่าผมให้เกรดเทพจัดแบกสบายละกันเพราะผมเกรงใจความเป็นเกรงใจความเป็นราคา4ล้านของมันครับผมเกรงใจราคาของมันใช่มันเล่น CM ได้แต่ผมจะบอกว่ามันเล่น CM ไม่ค่อยเก่งหรอกครับดีเฟนซ์มันต่ำเกินไปครับดีเฟนซ์มันต่ำเกินไปเล่น CM ได้แต่ผมว่าไม่ค่อยเก่งหรอกผมถ้าเอาจริงๆจุดที่ดีที่สุดของมันก็น่าจะเป็นปีกหรือว่าอาจจะเป็นกองหน้า CM อะไรเงี้ยถ้าเป็น CM แท้ๆอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะดีเฟนซ์มันยังต่ำเกินไปหน่อยเล่นได้ครับผมแต่ว่าถ้าสแตทอย่างเงี้ยคือเราได้ความเร็วระดับเนี้ยนึกออกมั้ยเราได้ความเร็วระดับเนี้ยเราได้จ่ายบอลระดับเนี้ยเราได้ดิปปิ้งระดับเนี้ยผมว่าเอาไปยืนปีกหรือยืน CM อย่างเงี้ย CM อ่ะจะเหมาะกว่า CM น่าจะเหมาะกว่าถ้า CM ผมว่าน่าจะไปเล่นแบบพวกกุลิตอะไรเงี้ยเออน่าจะเวิร์กกว่าในเกรด 4M นะถ้าเกรด 4M แล้วได้เบคแฮมมายืน 4M ผมว่าไม่เวิร์กครับไม่เวิร์กโอเคต่อไปแล้วกันถัดมาครับผมแอชลี่โคแอชลี่โคนี่ผมเคยใช้นะแต่ว่าไม่ได้ใช้ตัวนี้ครับผมเคยใช้ตัวพรามแอชลี่โคผมเคยใช้ตัวพราม ID ใครวะผมจำไม่ได้ละแอชลี่โคครับแต่ตัวเนี้ยเก่งกว่าตัวพรามเยอะครับแอชลี่โคแอชเชอรี่โคผมเคยใช้ตัวพามันต่างความเร็วต่างกัน1ใช่ไหมดีเฟนซ์ต่างกันตรง3ผมว่าแม่งไม่ต่างกันเยอะเลยครับทำไมมันห่างกัน2สแตทวะใต้ในมันต่างกันน้อยมากเลยนะแอชเชอรี่โคเป็นแบ็คที่ใช้งานได้ครับผมแต่ AI ผมว่าไม่ได้จัดจ้านไม่ได้เหมือนฝั่งพวกคาฟูอะไรอย่างนี้แต่ก็ใช้งานได้แย่งบอลได้ดีครับความเร็วมีอยู่ในเกรดแบบคือผมว่ามันใช้งานได้อะมันใช้งานได้แต่ถ้าให้ผมเลือกระหว่างแอชเชอรี่โคกับคันเซโลผมเลือกคันเซโลนะครับผมเลือกคันเซโลแต่แอชลีย์โคก็ไม่ได้แย่นะสำหรับแบ็คผมก็มันก็แบ็คได้สบายอะตำแหน่งแบ็คนะมันก็เป็นแบ็คที่ดีมากๆตัวนึงครับเป็นแบ็คที่ดีมากๆตัวนึงราคา 6-7 แสนเนี่ยสบายๆอยู่ละไม่ได้ต้องการอะไรเยอะแบ็คครับเร็วแย่งบอลเก่งจ่ายบอลได้แต่ว่าแค่พวกวิกฟุตอะไรอย่างงี้มันสู้คันเซโลไม่ได้แค่นั้นเองถัดมาครับผมลุดกุลิตลุดกุลิตนี่กูต้องวิเคราะห์ไหมลุดกุลิตนี่ผมต้องวิเคราะห์ไหมต้องไหมลุดกุลิตครับไอ้เหี้ยก็ตัวแข่งแน่นอนครับ 100% ไม่ต้องสืบครับแม่งก็มีทุกอย่างครับที่ควรจะมีสำหรับกองกลางครับวีคฟุตแม่งก็5ครับผมนะผมว่าก็ไม่ต้องพูดเยอะหรอกนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดเยอะหรอกนะมันก็มีทุกอย่างที่ควรแม่งควรจะมีครับไอ้เหี้ยวีคฟุต5สกิลมูฟ4ไอ้เหี้ยรูปร่างก็ดีติดเรื่องคล่องตัวมันไม่ค่อยคล่องตัวกุลิตถ้าใครเคยใช้มันจะไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่ครับแต่ก็แค่เป็นเรื่องเดียวเป็นจุดเดียวที่มันเสียเพราะว่าดีเฟนซ์มันอาจจะไม่เยอะนะมันอาจจะจ็อกกี้ไม่ได้ดีนะแต่ AI มันโคตรโกงเลยครับ AI ออโต้แทคเกิล AI ออโต้ที่เสพออกโคตรบ่อยเลยครับสำหรับกุลิตเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็นิดเดียวอ่ะจะถ้าติก็ตินิดเดียวถ้ากุลิตผิวแม่งก็ไม่ต้องเล่นตัวเหี้ยอะไรกันแล้วครับนะถัดมาครับผมมาเกเรเล่มาเกเรเล่นี่ก็เจออยู่พอสมควรครับมาเกเรเล่นะผมมาเกเรเล่ตัวนี้เร็ว85ดีเฟนซ์90ฟิสิคอล89แต่ตัวเล็กไปหน่อยภาคเนี้ยผมว่ากองกลางเนี่ยแตกต่างออกไปครับภาคเนี้ยพวกตัวอย่างกองเต้อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ครับกองกลางเหมือนว่าจะต้องมีรูปร่างประมาณนึงไม่เล็กจนเกินไป
ไม่เล็กจนเกินไปแต่อย่างมาเกเรเร่เนี่ยถือว่าค่อนข้างเล็กแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเป็นตัวแย่งบอลแล้วก็ออกบอลคือมันเด่นเรื่องแย่งบอลแล้วก็ออกบอลไปเลยคือมันเป็น CDM แบบ CDM จ๋าเลยมันไม่สามารถเล่น CM CAM อย่างเงี้ยมันเล่นไม่ได้เลยครับ CM เล่นได้นะแต่ว่าค่ายิงมันไม่ไหวจริงๆครับผมเปิดอยู่ finishing แม่ง47อ่ะคุณ finishing 47คือมันยิงไม่ได้แบบไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะทำได้คือแย่งบอลแล้วก็จ่ายบอลต่อแย่งบอลแล้วก็จ่ายบอลต่อนั่นคือ CDM แบบจ๋าเลยครับผมยืนหน้ากองหลัง CDM จ๋าเลยถามว่าในตำแหน่ง CDM เนี่ยถ้าจะไม่เอามาเกย์มีคนพิมพ์เอสเซียนใช่ไหมอย่างเอสเซียนมันจะได้หนากว่าปะทะได้ดีกว่าแต่ว่าถ้าอย่างมาเกเรเร่ก็จะเป็นแบบแย่งบอลจิ้มบอลฉกบอลแต่ถ้าเรื่องปะทะถ้าสมมติต้องไปเจอกองกลางตัวใหญ่จริงหรือกองหน้าตัวใหญ่จริงอาจจะเหนื่อยหน่อยครับแต่ถ้าให้มันแย่งบอลฉกบอลอย่างเงี้ยแย่งบอลเก่งฉกบอลเดี๋ยวก็ออกบอลแย่งบอลได้ออกบอลได้แย่งบอลได้ออกบอลได้อันนี้คือจุดเด่นของมันทีเนี้ยถามว่าเราจะจัดไปลงเทียร์ไหนเนี่ยผมก็ต้องมองก่อนว่าจุดเด่นของมันคือ CDM เท่านั้นเลยจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะโยกไป CM ไม่ได้โยกไป CM ได้แหละแต่ก็จะไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นมันคือ CDM แบบจ๋าๆแล้วแผนที่ใช้ CDM จ๋าๆเนี่ยมันก็อาจจะมีไม่ค่อยเยอะพอมิติเราก็จะหายไปเรื่องลูกยิงเนี่ยหายไปแน่นอนครับลูกยิงนี่คือหายไปเลยเพราะฉะนั้นผมว่าตัวเนี้ยสำหรับผมนะในมุมมองของผมให้แค่ใช้งานได้ดีเพราะมันยังมีข้อจำกัดอยู่มันมีข้อจำกัดที่เป็นจุดใหญ่จนเกินไปสำหรับผมเพราะข้อจำกัดจุดใหญ่เกินไปสำหรับผม finishing 47 long shot 55มันยิงไม่ได้เลยอ่ะมันไม่สามารถที่จะง้างเท้ายิงได้ทั้งที่มันก็จ่ายบอลดีซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านักเตะที่มันจ่ายบอลดีทำไมมันต้องยิงบอลไม่ได้อะไรเงี้ยถัดมาครับผมนะเป็นแกล็บมุลเลอร์นะครับผมโหตัวนี้ไม่เคยเจอว่ะตัวนี้ไม่เคยเจอครับผมแกล็บมุลเลอร์ครับผมตัวนี้ความเร็ว89ได้44นะความเร็ว89ครับผมชูตติ้งดีมากๆไม่ต้องสืบผมเคยใช้ตัวพรามมันอยู่ตอนเล่นฟุตดับยิงแม่งโคตรคมแม่งคมจริงๆครับคมแล้วแบบยิงแบบไอ้เหี้ยแทบทุกท่าครับผมตัวนี้จุดที่ดีขึ้นมาจะมีเรื่องของความคล่องตัวดีกว่าพวกตัวพรามได้ความคล่องตัวครับผมจ่ายบอลถือว่าอยู่ในเกตกลางๆตัวนี้บ่งบอลดีครับแกมูลเลอร์ก็เป็นกองหน้า44ทั่วไปครบเครื่องนะผมว่าครบเครื่องครับความเร็วแต่ว่าเป็นตักสปีดต้นไปหน่อยคือถ้าให้วิ่งยาวๆเนี่ยไม่ดีแต่ว่าจบสกอร์ดีครับผมตัวนี้ผมว่ามันยังขาดอีกเยอะว่ะยังขาด สปีดเนี่ยสำคัญเลยครับมันได้สปีดแค่85ผมว่าสำคัญอันนี้สำคัญจังหวะที่คุณต้องวิ่งยาวๆอย่างเงี้ยแบบเหมือนเวลาที่เราแทงให้เอ็มบัปเป้วิ่งอะไรเงี้ยจะไม่เวิร์คครับตัวนี้แต่ถ้าอยู่ในกรอบเนี่ยคือมึงลองเจี๊ยดได้เลยครับอะอยู่เกตนี้แล้วกันผมให้เกียรติความเป็นแก๊สมุลเลอร์ครับผมให้เกียรติความคมมันเพราะมันคมจริงๆผมใช้ตัวพามแม่งคมจริงๆครับแม่งคมแบบคมแบบคมเฉียบครับถัดมาครับผมเนต้านี่ผมเคยใช้เฮียตัวยืมครับเนต้าผมพูดตรงๆเลยนะเนต้าถึงแม้สแตทมันจะดูใช้งานขึ้นมาได้นะครับผมแต่ผมมองว่ามันก็ยังไม่อยู่ในเกรดที่แบบเกรดน่าใช้อ่ะเข้าใจป่ะคือสแตทมันใช้งานขึ้นมาได้นะได้วิ่งขึ้นมาเป็น80อ่ะเร็วขึ้นมาประมาณ10หน่วยครับผมดีเฟนซ์95อย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบผมเทียบอย่างวันไดทองอย่างเงี้ยผมพูดตรงๆนะเนต้ายังสู้วันไดทองไม่ได้ครับเอ้ยขอบคุณครับ19บาทแต่คุณปรนันท์สวัสดีด้วยครับผมเนต้ายังสู้วันไดทองไม่ได้ครับสำหรับผมแต่ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แหละแต่ความเร็ว80ก็ไม่ได้จัดนะความเร็ว80ก็ไม่ได้จัดสวัสดีครับผมสวัสดีครับสปินสปีดก็ไม่ค่อยมีด้วยครับเนต้าครับผมถ้าใช้ก็อาจจะต้องใจรักหน่อยแหละ ถ้าใช้ก็อาจจะต้องใจรักหน่อยแหละถ้าใช้ครับสวัสดีครับคุณปรนันท์สวัสดีครับผมถัดมาครับปีโลครับผมอังเดปีโลครับผมตัวนี้เป็น CM ครับผมตัวนี้เป็น CM ทรงคล้ายๆพี่เบคนั่นแหละทรงคล้ายพี่เบคแต่ช้ากว่าเยอะครับผมช้าแล้วก็ยิงกาดครับผมจุดที่ดีกว่าพี่เบคคือมีสกิลมูฟ5วีฟุต4ครับผมสำหรับปีโลนะผอมบางครับผมแย่งบอลไม่ค่อยเก่งครับแย่งบอลไม่ค่อยเก่งแต่จ่ายบอลดีแล้วก็คล่องตัวมากๆครับตัวนี้คล่องตัวมากๆเลยนะเปียโลเนี่ยอุ้ยขอบคุณครับผมขอบคุณครับเฮียทำคุณตกใจขอบคุณครับตัวนี้ได้บาลานซ์ขึ้นมา10กว่าหน่วยเลยนะสำหรับเปียโลครับผมก็เป็นจอมวางบอลอีกตัวนึงแต่มิดฟิลด์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยให้ความนิยมเท่าไหร่ทั่วพวกที่แบบคือส่วนใหญ่คนจะไปชอบแบบที่แบบมึงต้องแย่งบอลได้อะฟิสิคอลมึงต้องแบบดีแย่งบอลได้อะไรเงี้ยพวกแบบกองกลางแบบสายแบบพละกำลังหน่อยถ้าอย่างแบบเปียโลอย่างงี้
ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยนิยมแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมมันก็ใช้งานได้นะครับผมมันก็จะมีจุดเด่นเรื่องของความคล่องตัวการเลี้ยงบอลแล้วก็การจ่ายบอลก็จะเป็นกึ่งๆแบบเบ็คแฮมกึ่งๆแบบเปดี้อะไรเงี้ยสำหรับเปียโร่ครับผมนะผมว่าก็อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้ดีแล้วกันเพราะว่าความเร็วมันไม่ได้จัดมากครับผมสำหรับเปียโร่ครับก็พอใช้ได้ครับผมถ้าเป็นโค้ดก็เอ็นเกมแน่นอนครับปีแรกนี่ผมเคยซื้อมาลองไอ้เหี้ยปีแรกผมเคยซื้อมาลองคือสกิลมูฟ5วิฟุต4ก็จริงไอ้เหี้ยแต่ว่าค่อนข้างโยกเยกแล้วก็หนืดมากๆครับผมไอ้คำว่าหนืดมากๆเลยนะเป็นปีกที่ตัวผอมเพรียวนะแต่สูง180เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่สูงเลยคือสูงเลยแต่เป็นสูงแล้วก็เล่นบอลกลางอากาศไม่ดีคองบอลดีแต่ไม่ผิว งงว่าก็คือคองบอลดีแบบว่าเวลาไปกับบอลอย่างเงี้ยดีแต่ไม่ผิวเวลาหักอนาล็อกอยู่กับที่ไม่ผิวตัวนี้ค่อนข้างหนืดเลยตัวมันสูงครับมันเป็นปีกที่ค่อนข้างสูงเป็นปีกเทคนิคตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับผมมันหนืดจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมไม่ชอบเลยคือลูกยิงมันครับยิงโคตรเบาเลยเหี้ยผมจำได้ช็อตพาวเวอร์มันน้อยมากเดี๋ยวผมขอเปิดดูอีกทีpower 80ใช่ไอ้เหี้ยกูถ้ากูผิดมานี่ฮาเลยนะตัวนี้ผมมองว่าผมใช้งานได้อยู่ในเกรดที่ใช้งานได้ดีแล้วกันปีกก็เป็นปีกแบบมาตรฐานผมว่าจริงๆผมว่าแม่งใกล้ๆกับดีมาเรีย ใกล้ๆกับดีมาเรียถัดมาครับโรนัลดินโญ่นี่ต้องวิเคราะห์มั้ย เอาดูหน่อยแล้วกันโรนัลดินโญ่นี่ไม่เคยเจอคนใช้แน่นอนครับไอ้เหี้ยแล้วก็ไม่เคยใช้เองด้วยไอ้เหี้ย12ล้านไอ้เหี้ยกูต้องวิเคราะห์มั้ยเนี่ยโอ้ยแต่โรนัลโญ่ตัวนี้แม่งได้บาลานซ์ขึ้นมา2ไอ้ agility ขึ้นมา2หน่วยครับโรนัลดินโญ่ครับไม่น่าจะมีอะไรต้องสืบนะมันก็เกรดมันเท่ากับตัวโมเมนต์ภาคที่แล้วแหละเกรดมันเกรดเดียวกับตัวโมเมนต์ภาคที่แล้วเลยครับไอ้เหี้ย12ล้านหวานๆเจี๊ยบๆครับถัดมาฮูโก้ซันเชสนี่เจอโคตรบ่อยฮูโก้ซันเชสนี่ผมเจอบ่อยมากครับผมเอาจริงๆแสบอยู่นะฮูโก้ซันเชสมันมีความเร็วครับมันเป็นกองหน้า4-4ด้วยตัวนี้4-4แล้วก็มีความเร็วครับยิงคมก็คือเน้นแบบวิ่งแทงยิงแทงวิ่งยิงแทงวิ่งยิงไอ้ตัวเนี้ยแต่ผมตินิดนึงเรื่องคอมโพเชอร์แล้วก็เรื่องของการจ่ายบอลเล็กน้อยครับแต่ว่าเป็นกองหน้าสายที่แบบคนนิยมอ่ะก็คือแบบเน้นเร็วเข้าไปจบสกอร์เน้นเร็วเข้าไปจบสกอร์โป้งปิดบัญชีโป้งปิดบัญชีแล้วคมครับซันเชสคมผมว่ามันเก่งนะจากที่ผมเจอมามันเก่งแต่ว่าราคามันอาจจะแอบสูงไปหน่อยแต่ถ้าเราพูดถึงลักษณะของมันเนี่ยในฐานะที่เป็นกองหน้าตัวโป้งปิดบัญชีเนี่ยผมว่าองค์ประกอบของมันอ่ะเหมาะกับการเล่นฟีฟ่าภาคนี้เล่นง่ายก็คือเร็วแข็งแล้วก็คมเร็วแข็งคมตัวนี้องค์ประกอบของมันผมว่ามันเล่นง่ายดีสำหรับซันเชสครับผมแบกได้ผมว่าตัวนี้แบกได้ถัดมาเอ็ดวินวันเดอร์ซาครับผมเอ็ดวินวันเดอร์ซานี่เพิ่งได้ลองไปสดๆร้อนๆเลยครับเอ็ดวินวันเดอร์ซาแต่ผมพูดตรงๆว่า GK เนี่ยมันต้องใช้เวลาลองค่อนข้างนานมากๆครับผมอาจจะต้องถึงแต่จริงๆมันควรจะถึงหลัก10-20แมตช์อะนะไอ้เหี้ยเพราะ GK บางทีเราก็รู้ใช่ไหมบางทีตัวที่แม่งแบบหน้าตาแปลกๆอะเราไปเจอแม่งเหนียวชิบหายเลย เราซื้อมาใช้เองแม่ง10-20แมตช์แม่งไม่เคยเหนียวอะไรเงี้ย GK มันต้องลองคือมันต้องลองเยอะครับตัวนี้อาจจะวิเคราะห์ยากนิดนึงแต่ว่ามาตรฐานของวันเดอร์ซาเนี่ยค่อนข้างเก่งอยู่แล้วมาตรฐานของวันเดอร์ซาเนี่ยค่อนข้างเก่งอยู่แล้วผมให้แบกสบายแล้วกันมาตรฐานของมันดีอยู่แล้วครับเอาจากคุณลักษณะของมันเป็นบรรทัดฐานแล้วกันเลยถัดมาครับผมเนวัญญาวีดิตตัวนี้อ่ะจริงๆเก่งมากเลยนะวีดิตอ่ะผมบอกเลยว่ามันเก่งมากเลยครับผมแต่ว่ามันติดอย่างเดียวคือมันเป็นสัญชาติเซอร์เบียครับไอคอนภาคเนี้ยมันลิงก์อย่างที่เรารู้กันไอคอนภาคเนี้ยมันลิงก์ด้วยสัญชาติใช่มั้ยถ้าเป็นสัญชาติอังกฤษก็ลิงก์อังกฤษพอเป็นเซอร์เบียปุ๊บเนี่ยมันแทบตายเลยครับผมคือมันไม่ใช่แค่แทบตายสิมันตายเลยมันลิงก์ใครไม่ได้เลยแต่จริงๆมันเก่งมากเลยนะขนาดมันเป็นเซอร์เบียยังราคา1.4 ล้านครับมันเป็นเซอร์เบียนะความเร็ว84ผมมองว่าพอแบบสบายๆเลยช่วงนี้แล้วก็ดีเฟนซ์ดีมากฟิสิคอลดีมากคอมโบเชอร์ก็ดีครับวีดิตตัวนี้ยิงเก่งมากผมชอบมากเลยนะวีดิตลิงก์วาลาฮวิชได้ใช่เก่งมากแต่ยังไม่อยู่ในเกรดเอ็นเกมนะยังไม่อยู่ในเกรดเอ็นเกมครับเพราะเดี๋ยวพอทีมออฟเดอะซีซั่นมาตกกระป๋องแน่นอนสำหรับเจ้าวีดิตถ้า AI มันดีด้วยใช่ AI มันฉลาดด้วยครับวีดิตถัดมาครับผมซาเนตินี่ผมเคยใช้ด้วยนะซาเนติตัวนี้แย่งบอลเก่งมากครับผมเป็นแบ็คที่แย่งบอลเก่งมากความเร็วถือว่าอยู่ในเกรดที่ดีแต่ไม่ได้จี๊ดจ๊าดอยู่ในเกรดที่ดีแล้วก็แย่งบอลเก่งมากแล้วจ่ายบอลโอเคด้วยครับสำหรับสถิติตัวนี้เหมือนจะเล่น CM ได้ด้วยแต่ผมว่าก็ไม่เวิร์กหรอกเล่น RB ดีกว่าเพราะค่ายิงมันไม่ดีเหมือนเดิมครับสถิตินะตัวนี้ก็เป็นแบ็คที่เก่งมากๆครับผมตัวนี้เก่งมากๆถัดมาครับผมสามีอลอนโซครับ
สามีอลอนโซนี่ผมใช้2 ID เลยครับผมสามีอลอนโซผมชอบมันมากๆเลยนะอันนี้ผมชอบส่วนตัวแล้วผมบอกไว้ก่อนครับบางทีผมให้อาจจะให้คะแนนมันเกินไปพวกคุณต้องเข้าใจนะคุณไปหักกันเอาเองนะครับผม คือสามีอลอนโซเนี่ยเป็นตัวที่แย่งบอลได้ดีระดับนึงไม่ได้ท็อปนึกออกป่ะดีระดับนึงไม่ได้ท็อปจ่ายบอลดีจ่ายบอลสั้นได้ยาวได้ครับผมจ่ายบอลดีสั้นได้ยาวได้ยิงไกลดีความเร็วถือว่าอยู่ในเกรดใช้งานไม่เร็วนะไม่เร็วแต่อยู่ในเกรดใช้งานครับผมสเตมิน่าอะไรอย่างงี้ถือว่าเพียงพอเป็นกองกลางที่ผมว่าคือผมเอามายืนคู่ป๊อกบาแล้วมันเข้าคู่กันโคตรดีอ่ะตัวนึงเป็นกองกลางที่จ่ายบอลดีใช่ไหมแล้วก็เด่นเรื่องเกมรับมากกว่าส่วนอีกตัวนึงเป็นกองกลางที่จ่ายบอลดีเช่นเดียวกันแต่เด่นเรื่องเกมรุกมากกว่ามีสกิลมูฟอีกตัวนึงยืนหน้ากองหลังเนี่ยคือแม่งเพอร์เฟคมากผมถูกใจมากๆครับสามีอลอนโซผมว่ามันก็จริงๆมันก็ผมให้มันใช้งานได้ดีแล้วกันไอ้เหี้ยมันควรจะเร็วกว่านี้หน่อยว่ะถ้าจะเอามาแบกอะครับสำหรับแบกตรงกลางนะผมว่ามันควรจะเร็วกว่านี้หน่อยแล้วกันควรจะเร็วกว่านี้หน่อยแล้วกันแล้วก็อย่างน้อยควรจะยิงบอลยิงบอลในกรอบได้ดีกว่านี้ครับแล้วก็ควรจะเร็วกว่านี้หน่อยใช้งานได้ดีแล้วกันแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าเป๊ะขนาดนั้นเป๊ะขนาดนั้นโอเคเราเหลือ TY อีกแค่12ตัวครับผม TY อีกแค่12ตัวเอาคูตัวก่อนเลยคูตัวผมบอกเลยนะเว้ยแม่งเก่งชิบหายครับแม่งเก่งชิบหายผมว่ามันเก่งไม่ต่างวาเดอร์ซาหรอกคูตัวมันเก่งชิบหายครับมันเก่งไม่ต่างวาเดอร์ซาหรอกเอาจริงๆจะเอาวาเดอร์ซาคูตัวอย่างเงี้ยจะโยนไป end game มันก็ได้นะแต่ GK ผมอยากให้ทุกคนไปลองเองมากกว่าครับผู้รักษาประตูมันเป็นอะไรที่แบบไอ้เหี้ยมันพูดยากมากเลยมันแทบจะเป็นตำแหน่งเดียวเลยที่เราแม่งแทบจะไม่ได้คอนโทรลมันเลยอ่ะส่วนใหญ่จะเป็น AI จัดการหมดอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีบางแมตช์ที่มันดีบางแมตช์ที่มันไม่ดีบางแมตช์ดวงแตกบางแมตช์อยู่ดีๆอยากจะเออแม่งก็เออแมตช์ไหนแม่งอยากเทพแม่งก็เทพอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีอย่างงี้อยู่แล้วครับผม GK หมอไว้นี่แล้วกันแต่ก็เก่งมากๆเก่งมากๆผมใช้อยู่ผมใช้แม่งเกม0ด้วยก็ยังเก่งมากๆครับผมถัดมาเอาไตโอก่อนแล้วกันครับไตโอเนี่ยแย่งบอลก็ดีเหี้ยแล้วรูปร่างมันสมส่วนอ่ะรูปร่างมันสมส่วนนะครับมันสูงประมาณ100เกือบ80รูปร่างมันสมส่วนแล้วมันเร็วเหี้ยๆครับจ่ายบอลได้แล้วก็แย่งบอลดีถ้าติวิฟุต3แล้วกันเอ้ยเตโอวิฟุต3ใช่ถ้าติวิฟุต3แล้วกันแต่ผมได้ลองใช้แล้วคือแม่งเก่งอ่ะและ AI มันดีครับเตโอใช่วิฟุต3 AI มันดีตัวนี้ผมว่าจริงๆถ้าในฐานะแบ็คนะในฐานะยืนตำแหน่งแบ็คนะตัวเนี้ยเล่นไปจนจบภาคมันก็เล่นได้ครับผมแบ็คสำหรับผมบอกก่อนเผื่อใครไม่เข้าใจแบ็คสำหรับผมไม่ได้ซีเรียสมากเพราะแผนผมเล่นแบ็คสเตย์แบ็คอยู่แล้วแบ็คผมไม่เติมเกมลุกมันไม่ต้องแบบฉูดฉาดถึงขนาดแบบโอ้โหยิงคมอะไรเงี้ยไม่ต้องโอ้เล่นแบบจ่ายบอลได้โอเคจ่ายบอลช่องจ่ายบอลอะไรเงี้ยโอเคแย่งบอลต้องดีแล้วก็ความเร็วต้องเร็วจัดอย่างเงี้ยอันนี้คือครบละสเตมิน่าเยอะอย่างเงี้ยแต่เตโอนี่มันก็น่าจะยิงบอลพอได้นะจ่ายบอลดีอยู่แล้วยิงบอลพอได้แล้วก็ความเร็วความคล่องตัวอะไรอย่างนี้มีครับแต่โอนเป็นแบ็คบุกอยู่แล้วเก่งครับไม่มีอะไรต้องติเช่นเดียวกันกับฮาคิมี่ครับผมเช่นเดียวกันกับฮาคิมี่เหมือนกันแบ็คของผมสเปคค่อนข้างต่ำ แบ็คของผมสเปคฮาคิมี่เนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเทโอเลยครับแม่งแทบจะเหมือนกันเลยก็คือกูเร็วแล้วกูก็แย่งบอลเก่งด้วยกูอึดกูเร็วกูแย่งบอลเก่งกูอึดกูจ่ายบอลดีโอเคกูอาจจะไม่ได้ยิงคมเหมือนพวกกองหน้าแต่กูก็พอยิงได้กูจะเอาอะไรกับกูอีกฮาคิมี่ก็เช่นเดียวกันครับผมก็ครบเหมือนกันครบแล้วตำแหน่งแบ็คมันก็ไม่ต้องการอะไรแล้วพวกสองตัวนี้มันวิ่ง98 99กันมันตามปีกตัวไหนหน้าตัวไหนมันก็ตามทันครับสำหรับแบ็ค2ตัวนี้นะถัดมาครับผมเอเดมิลิเตาเออมิลิเตาแม่งเร็วมากเลยนะมิลิเตาแต่ผมเจอปัญหาของมันอย่างนึงครับมิลิเตาคือตัวมันผอมมันปะทะกับพวกแบบศูนย์หน้าใหญ่ๆไม่ค่อยได้แต่จริงๆก็ไม่ค่อยได้เจอหรอกถ้าเป็นไซส์ประมาณเอ็มบัปเป้อย่างเงี้ยจับอยู่แต่ถ้าเจอพวกใหญ่ๆก็อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆใช้คำว่าเล็กๆเพราะยังไงมันก็ยังกินได้อยู่ดีเจอฮาแลนด์ทองผมเล่นเจอฮาแลนด์ทองมันก็ยังกินได้อยู่ดีแต่อาจจะไม่ใช่ทุกจังหวะเพราะรูปร่างมันไม่ดีเท่าตัวใหญ่อันนั้นเป็นข้อเสียเล็กๆเล็กๆแต่ถามว่าอย่างมิลิตาอย่างเงี้ยใส่ไว้ได้ end game ได้ไหมคือมันก็มีครบกฎหมดแล้วนะความเร็วมันก็พอแล้วครับแย่งบอลมันก็แย่งบอลได้ลิงก์มันก็ยอดเยี่ยมเอาจริงๆถ้าจะเล่นจนจบภาคผมว่ามันก็เล่นได้นะถ้าเราอยากจะเล่นมันจนจบภาคจริงๆอ่ะมันมีตัวดีกว่าแน่นอนครับผมมั่นใจเดี๋ยวตอนหลังๆมันต้องมีตัวดีกว่าแน่นอนซึ่งมันเป็นปกติแล้วมันจะมีตัวที่มันเป็น end game เหมือนกันแต่เป็น end game อยู่ในระดับที่แบบ
ูเก่งกว่าอะไรเงี้ยแล้วมาให้แบบทำถูกๆหาเงี้ยอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าอ่ะสมมติอ่ะพี่สมมติว่าผมเปิดได้มิลิตาวันเทรดผมอยากจะเล่นมันไปจบภาคอย่างเงี้ยตอนช่วงแบบวันสุดท้ายที่ทีมคนเขาเทพๆแล้วอ่ะมิลิตาจะอยู่ในเกตที่แบบใช้งานไม่ได้แล้วไหมก็ไม่นะครับมันก็ใช้ได้นะสำหรับผมมันก็ยังใช้ได้ครับกับกันกับวันไดเนี่ยมีปัญหาครับวันไดเนื่องด้วยสปีดต้น80เนี่ยทุกอย่างสำหรับผมวันไดอย่างที่ผมพูดตลอดอวยมากวันไดเนี่ย AI ผมให้เบอร์หนึ่งเลยคือเก่งมาก AI auto tackle auto intercept โคตรบ่อยทีมากตัวทองนะอันนี้คือผมพูดถึงตัวทองครับผมเล่นตัว TY ก็เก่งมากๆเก่งมากติดอยู่อย่างเดียวและแม่งเป็นปัญหาที่สำหรับผมที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแบบจริงจังก็คือเรื่องสปีดต้นครับด้วยความที่ว่าวันไดเนี่ยยังไงเนี่ยมันแทบจะเป็นหนีจากเล้งตี้ไม่ออกอยู่แล้วใช่ไหมสปีดต้นมันก็ไม่ดีอยู่แล้วสปีดต้นมันต่ำอยู่แล้วมาแค่80แล้วออกตัวช้าพอเล้งตี้อีกไอ้ตรงเนี้ยมีปัญหาจริงครับบางทีอ่ะมันแย่งบอลเก่งมากๆนึกออกไหมมันอยู่ใกล้คู่ต่อสู้แต่ว่าพอเหลี่ยมปุ๊บเหลี่ยมสมมติดวลกับเอ็มบัปเป้เงี้ยเหลี่ยมมันปุ๊บมันแซงปุ๊บเนี่ยมันตามไม่ทันครับมันคือมันไม่ได้กวดด้วยซ้ำอ่ะมันโดนเอ็มบัปเป้แซงแล้วมันคือมันทิ้งเลยอ่ะมันทิ้งเลยครับกลายเป็นว่าไอ้เหี้ยเรามีเซ็นเตอร์แบ็กระดับแบบเก่งขนาดเนี้ยแต่มันตามคู่ต่อสู้ไม่ทันก็ไอ้เหี้ยจะบอกมันไม่ใช่ปัญหาก็ไม่ใช่เพราะเกมนี้แม่งความเร็วแม่งก็แทบไอ้เหี้ยมันก็แทบจะเป็นเกมวิ่งแข่งกันอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นวันไดผมเก่งมากๆนะไอ้เหี้ยแต่ผมก็คงให้ได้แค่อยู่เกรดเนี้ยครับแพงมากเก่งมากแต่ผมเนี่ยว่ามันยังขาดสิ่งสำคัญไปอ่ะก็คือเรื่องของสปีดต้นนั่นแหละที่ผมว่ามันยังขาดอยู่ครับถัดมาครับผมมีคนอยู่ใช่ไหมฮัลโหลพอแชทมันนิ่งมากกูไม่ได้หลุดไปอะไรใช่ไหมโอเคน่าจะอยู่กันนะโอเคถัดมาครับผมลูก้ามอดริชครับลูก้ามอดริชตัวนี้เป็นตัวที่ผมเอาจริงๆผมค่อนข้างผิดหวังนะผมค่อนข้างผิดหวังนะสำหรับมอดริชเพราะว่าผมค่อนข้างชอบมันส่วนตัวแล้วพอผมได้ใช้เนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องของความคล่องตัวของมันอ่ะมันไม่ค่อยต่างกับไอ้ตัวการ์ดสีไอ้การ์ดพิเศษก่อนนั้นเนี่ยการพิเศษก่อนนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันขนาดนั้นเนื้อไหมคือมอดริชมันเป็นตัวที่คล่องอยู่แล้วอะมอดริชมันคล่องแบบคล่องจัดๆอยู่แล้วอะพอเป็น TY คือบางทีผมอาจจะหวังกับมันเยอะไปไงไอ้มันคือมันก็ไม่ได้คล่องต่างจากเดิมแล้วมันจ่ายบอลดีชิบหายอยู่แล้วเลยใช่การม่วงใช่แล้วมันจ่ายบอลแบบดีชิบหายอยู่แล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมมันจ่ายบอลดีชิบหายอยู่แล้วแล้วมันคล่องตัวแล้วนี่คือจุดเด่นของมันเลย2 อย่างแต่ว่าคือพอเป็นตัว TY เนี่ยมันก็ดีขึ้นนะแต่มันไม่ได้ดีแบบก้าวกระโดดอ่ะมันดีต่างกันนิดนึงส่วนเรื่องแย่งบอลอ่ะไม่ใช่จุดเด่นของมันเลยครับไม่ใช่จุดเด่นของมันเลยตัวมันเล็กปะทะไม่ค่อยได้ตัวมันเล็กปะทะไม่ค่อยได้แย่งบอลคือถ้าแย่งจากเท้าแย่งได้แต่ถ้าโอ้โหจะให้ไปวิ่งไล่กวดอะไรเงี้ยไม่ใช่งานถนัดงานถนัดของมันคือดิบบิ้งพาสซิ่งไอ้ตัวนี้ดีหน่อยตรงที่ว่ามันคล่องจัดๆแล้วก็มันก็ยิงดีขึ้นเยอะครับแต่ถามว่าตัวเนี้ยผมจะอยู่ให้ในเกรดเอ็นเกมมั้ยตัวเนี้ยไม่แน่นอนไม่แน่นอนครับตัวนี้แบกได้กองกลางถือว่าเก่งเป็นกองกลางที่เก่งใช้งานได้ดีแต่ถามว่าเฮียจะให้ไปอยู่เกรดในตำแหน่งของมันอะเทียบคุณหลิบอย่างเงี้ยยังไม่ได้ไม่ได้ครับผมถัดมาครับผมจูดเบลลิงแฮมตัวนี้จากที่ผมลองมาผมว่าอันจริงๆมันก็เป็นบ็อกซ์บ็อกซ์ที่ดีมากๆนะทำได้ทุกอย่างจริงๆครับแต่ผมรู้สึกว่าความจัดจ้านของมันยังไม่ไอ้เหี้ยเทียบ AI กับคุณหลิบอย่างเงี้ยสู้ไม่ได้AI กับกูลิตสู้ไม่ได้จากที่ผมลองมาแต่ว่ามันก็ก้ำกึ่งนะความรู้สึกของผมอ่ะมันก้ำกึ่งนะครับไอ้เหี้ยมันก้ำกึ่ง AI มันอาจจะไม่ได้ดีมากคือแต่ว่าถ้าเทียบเรื่องอื่นอย่างเงี้ยอย่างความเร็วอย่างเงี้ยมันก็ดีมากๆนึกออกมั้ยยิงบอลถ้าจะให้มันยิงบอลในกรอบมันก็ยิงได้นะมันก็ทำได้ทุกอย่าง4-4ตัวนี้ยากเหมือนกันครับตัวนี้ยากเหมือนกันผมให้อยู่ในเกรดนี้แล้วกันแบกสบายทำไมผมถึงไม่ให้อยู่มันในเกรดเอ็นเกมครับเพราะว่าผมมองว่าเบลลิงแฮมเป็นกองกลางที่ดีแต่ว่ามันไม่สามารถเอ็นเกมได้ครับเพราะว่าถ้าใครเคยเล่น FIFA 22มาก่อนจะรู้ว่ากองกลางเอ็นเกมขั้นต่ำมันต้องสกิลบูฟ5วีคฟุต5นึกออกปะอย่างน้อยอาจจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง5เช่นสกิลบูฟ5หรือวีคฟุต5อย่างใดอย่างหนึ่งนึกออกปะ44ไม่รอดสเตตไม่แย่สเตตไม่แย่แต่44ไม่รอดใช่มันคล่องกว่ากูลิตพอสมควรเลยครับสเตตไม่แย่แต่44ผมว่าไม่รอดก็เก่งมากๆอ่ะเอาจริงๆผมอยากให้มันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยผมอยากจะให้มันอยู่ตรงเนี้ย ผมอยากจะให้มันอยู่ตรงเนี้ยนะถ้ามันทำได้นะครับผมแต่ถ้าผมต้องแยกเพิ่มมันก็จะดูเยอะเกินไปไงแต่ผมอยากให้มันอยู่ตรงเนี้ยเอาจริงถ้าใจผมนะ
ผมอยากให้มันอยู่ตรงนี้ครับผมทำไม่ได้นี่เนี่ยเนี่ยมันทำไม่ได้ทำได้ด้วยเหรอทำไม่ได้เนี่ยผมพยายามใส่อยู่ไม่ได้ครับไม่ได้ทำไม่ได้ครับเอ๊ะทำได้กูจะให้มันอยู่อีกคือมันขาดนิดเดียวอ่ะมันขาดนิดเดียวสำหรับผมครับถ้าเทียบกับไอ้พวกตัวข้างบนในตำแหน่งของมันอ่ะอย่างกุลิดอย่างเงี้ยอาจจะไม่ห้าห้าก็จริงแต่ AI แม่งโคตรโกงเลยครับ AI แม่งโกงมากเลยประมาณ 4.5 แล้วกันพวกมึงก็จำกันเอาเองแล้วกันนะถัดมาครับผมเควินเดอร์บอยเควินเดอร์บอยเนี่ยในกองกลาง3ตัวเนี่ยอย่างที่ผมก็ลงคลิปไปแล้วใช่ไหมที่รีวิวฟูลทีม TY อ่ะของไอ้แม็กวิทอ่ะอย่างกองกลาง3ตัวเนี่ยเดอร์บอยเนี่ยเป็นตัวที่ผมคาดหวังน้อยสุดเลยนะแต่กลับว่ากลับกลายเป็นว่ามันพิเศษสุดเลยสำหรับผมมันกลายเป็นตัวที่แย่งบอลดีที่สุดใน3ไม่เชิงใช้คำว่าดีที่สุดนะมันกลายเป็นตัวที่แย่งบอลดีจนน่าประหลาดใจที่สุดใน3ตัวเนี้ยเออแล้วส่วนเรื่องอื่นมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับตัวนี้คล่องขึ้นเยอะจากที่ผมใช้แต่ผมต้องยอมรับว่าผมเคยใช้แค่ตัวทองนะตัวเนี้ยคล่องขึ้นเยอะมากครับผมคล่องขึ้นเยอะมากตัวทองจะออกแนวหนึ่งเลยตัวนี้คล่องขึ้นเยอะแล้วก็แย่งบอลเนี่ยเก่งขึ้นเยอะครับเรื่องจ่ายบอลนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องยิงนี่คือสุดไปอยู่แล้วความเร็วก็ถือว่าโอเคครับความเร็วก็ถือว่าโอเคแย่งบอลตอนแรกผมสงสัยมากเว้ยผมสงสัยมากว่าเอ้ยมันแย่งบอลดีนะออโต้แทคเกิลออโต้อินเตอร์เซปก็ออกบ่อยนะผมก็สงสัยว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นพอไปดูสเตตข้างในมันมาเลยรู้ครับดีเฟนส์มันไม่เยอะก็จริงนะแต่ว่าไอ้สเตตที่มันน้อยอ่ะมันจะเป็นสเตตสไลด์แทคเกิลกับเฮดดิ้งแอคซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอยู่กับเวลาที่เราจ็อกกี้ไปแท็กบอลหรือว่าการแย่งบอลอย่างนั้นไงไอ้สไลด์มันก็คือเราต้องกดสไลด์ใช่ไหมเฮดดิ้งแอคก็คือเรื่องหม่งอยู่แล้วไอ้พวกนั้นจะต่ำครับส่วนสเตตอื่นสูงครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันยืนตรงกลางเนี่ยโคตรเพอร์เฟกต์เลยเวิร์กเรทไฮด้วยแล้วก็วิกฟุต5ด้วยแม่งจ่ายบอลได้2เท้าซ้ายขวายาวสั้นยาวได้หมดเข้าไปในกรอบแม่งก็ยิงได้แล้วเรื่องของความคล่องตัวโอเคไม่ได้ผิวเทียบโมดิตไม่มีทางครับผมเทียบโมดิตไม่มีทางแต่ถามว่าเออมันถึงขั้นแบบว่าไอ้เหี้ยแบบโอ้โหหนืดหนาดซีดานมั้ยไม่ครับมันก็ใช้ได้อ่ะตัวเนี้ยผมว่านะ 4.5 ไม่ได้หรอวะไอ้เหี้ย 4.5 ได้มั้ยไอ้เหี้ยผมรู้สึกว่ามันอีกนิดเดียวเองครับเดอะบอยเนี่ยอีกนิดเดียวเองที่อีกนิดเดียวสำหรับผมอ่ะคือผมว่าคล่องประมาณเนี้ยผมโอเคแล้วนะอีกนิดเดียวสำหรับผมคือเรื่องความเร็วครับเรื่องความเร็วเพราะผมว่าถ้าเอาสอดเข้าไปถ้าเราได้ตัวที่มันเร็วกว่านี้มันน่าจะทำงานได้ดีกว่านี้เวิร์กเรทไฮนึกเอาไว้กูน่าจะมีอีกเทียร์นึงเนาะเสียดายว่ะไอ้เหี้ยเพราะงั้นผมใช้ให้ไว้เกรดเดียวกับเบลลิงแฮมแล้วกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าผมสองมาตรฐานไอ้เหี้ยไม่งั้นเดี๋ยวผมจะ2มาตรฐานนะเฮียก็เป็นเบลลิงแฮมกับเดอะบอยแล้วกันที่จะมาอยู่ 4.5 นะจำกันเอานะครับผมไอ้เหี้ยกูไม่ทำแล้วมันจะจบอยู่แล้วผมไม่ทำแล้วเพิ่มเทียร์ได้รู้ช่างมันครับไม่เป็นไรแค่2ตัวเองไอ้เหี้ยจำกันเอาเองครับถัดมาครับผมถัดมาเอาตัวไหนก่อนดีคิงคาริมแล้วกันคิงคาริมนี่ผมเคยลองแค่ตัวยืมนะผมคิงคาริมผมเคยลองได้ตัวยืมเป็นตัวเดียวเลยนะที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ครับใน4ตัวลุกผมประทับใจทุกตัวหมดมีคาริมเบนเซม่าตัวเดียวที่ผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่าทำไมนะเว้ยอาจจะเป็นเพราะว่าความไม่คล่องตัวของมันหรือว่าเทคนิคการหาพื้นที่ของมันผมรู้สึกว่ามันเป็นกองหน้าที่หาพื้นที่จบไม่ค่อยเก่งมันยิงคมนะมันยิงคมครับหนืดใช่หนืดถูกต้องหนืดครับมันหนืดมันยิงคมแล้วก็หนืดแต่ผมว่าสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเบนเซม่าคือเรื่องของ AI การหาพื้นที่ถ้าเทียบกับเอ็มบัปเป้กับฮาลันอ่ะต้องเทียบกับ TY เหมือนกันผมก็เลยไม่ค่อยแปลกใจที่ราคามันค่อนข้างถูกถ้าเทียบกับ2ตัวนี้ทั้งที่มันก็เป็นมาดริดฝรั่งเศสเหมือนกันจริงๆถ้าเทียบกับฮาลันมันควรจะแพงกว่าฮาลันด้วยซ้ำจริงไหมมันควรจะแพงกว่าฮาแลนด์ด้วยซ้ำแต่ว่าการหาพื้นที่ของมันอ่ะผมว่ามันไม่ค่อยดูเดือดพอจังหวะสุดท้ายเงี้ยบางทีอ่ะคือผมต้องแมนนวลมันซะบ่อยต้องคอยกด L1 ปัดอนาล็อกเลื่อนปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยเพื่อคือมันจะไม่เหมือนกับเอ็มบัปเป้ถ้าใครเคยใช้เอ็มบัปเป้ใช้ฮาแลนด์อย่างเงี้ยจะรู้เลยว่าแม่งจะคอยแบบเงี้ยนึกออกไหมแบบยืนอยู่ลายกองหลังก็ยืนกันอยู่ 4-5 ตัวแล้วกูจะไปแล้วนะกูจะไปแล้วนะอะไรเงี้ยแต่เบนเซม่ามันไม่ใช่แบบนั้นครับเบนเซม่ามันไม่ใช่แบบนั้นคืออาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันถูกอีดิตมาในแบบตัวที่แบบออกแนวกึ่ง CAM อันเนี้ยผมว่ามันมีความเป็นไปได้อาจจะแบบว่านักเตะมันจะเป็นสไตล์แบบคล้ายๆแฮร์รี่เคนซะมากกว่าอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าอาจจะเป็นแบบแนวแบบกึ่งเพย์เมกเกอร์มากกว่าอะไรเงี้ยเป็นกองหน้ากึ่งเพย์เมกเกอร์อะไรเงี้ยคือ AI การหาช่องของมันก็เลยไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันยิงไม่คมนะครับมันก็ยิงคมมากๆแล้วก็จ่ายบอลดี
ไม่ดีมากนะผมว่ามันก็จ่ายบอลดีแต่ไม่ดีมากแต่ยิงคมมากๆแล้วความเร็วมันก็อยู่ในเกณฑ์ใช้งานผมตัวนี้ผมว่าแบกได้แบกได้แต่เป็นเกมแน่นอนแบกได้ครับถัดมาครับลีโอเมสซี่ครับตัวนี้ได้ตัวนี้คือผมจริงๆผมก็ไม่อยากพูดเยอะนะแต่ว่ามันก็ต้องพูดหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าตัวนี้ผมเปิดได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้ผมใช้มันฉ่ำแน่นอนครับสำหรับเมสซี่นะตัวเนี้ยจากที่ผมใช้มาเรื่องของการจ่ายบอลน่ะเรื่องแบบการจ่ายบอลความเวอร์วังในการจ่ายบอลน่ะมันก็ดีกว่าตัวทองแต่จริงๆก็เล็กน้อยนะเพราะผมว่าตัวทองมันก็ทำผมว้าวแล้วว้าวอีกว้าวแล้วว้าวอีกแต่ตัวเนี้ยมันก็ว้าวขึ้นแล้วกันว้าวขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยแล้วกันมันจะมีแบบคือก่อนหน้านี้ตัวทองของเมสซี่อ่ะจังหวะหมุนตัวจ่ายที่มันโดนเนิร์ฟมันจะมีอยู่แพทนึงมันโดนเนิร์ฟพวกจังหวะหมุนตัวจ่ายหมุนตัวสามเหลี่ยมน่าจะประมาณ2เดือนที่แล้วแล้วเมสซี่ทองผมอ่ะใช้จังหวะแบบนั้นไม่ค่อยได้เลยครับแต่พอมาเป็นตัว TY อ่ะเหมือนมันดีขึ้นมันจะมีรูปแบบหมุนตัวจ่ายอย่างที่ผมเล่นในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีรูปแบบหมุนตัวจ่ายเว่อๆจ่ายแบบอลังการงานสร้างอะไรเงี้ยดีขึ้นครับและที่สำคัญเลยที่ผมว่ามันดีขึ้นมากๆเลยจากตัวทองที่ผมเล่นนะดีขึ้นเหี้ยๆเลยคือเวิร์กเรทมันเปลี่ยนเป็นไฮทับโลครับมันคอยหาช่องตลอดเลยเว้ยถ้าเทียบกับตัวทองคือมันยืน Emax โลนี่มันโลของจริงนะเว้ยมันยืน Emax จริงๆครับแต่ว่าผมเอาเป็นตัวจ่ายบอลไงพอเป็นตัวจ่ายบอลโลผมก็ไม่ซีนะแต่พอกลายเป็นไฮทับโลอย่างเงี้ยมันช่วยได้เยอะมากๆเลยครับมันคอยหาช่องแล้วบางทีอ่ะกลับกลายเป็นว่าเอ้ยจริงๆผมเอาเมสซี่มาเพื่อจ่ายบอลให้อีกตัวนึงวิ่งอาจจะเป็นเอ็มบัปเป้อาจจะเป็นเลอาหรือตัวอะไรก็แล้วแต่กลายเป็นว่าพอบางทีเมสซี่มันสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ผมก็เปิดให้มันเล่นบ้างอะไรเงี้ยเปิดให้มันเป็นตัวหลุดเข้าไปยิงบ้างแล้วความเร็วมันก็มีครับตัวนี้ดีขึ้นเยอะครับผมดีขึ้นเยอะแต่ถ้าถามว่ามันอยู่ในเกรด N game มั้ยเนี่ยคือมันถูกกั้นด้วยสกิลมูฟกับวีคฟูดครับคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะว่าเหี้ยกอมึงราคา 6M มึงไม่เอ็นเกมได้ไงคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าไอ้เหี้ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือเอาง่ายๆคือนักเตะเอ็นเกมอย่างภาคที่แล้วผมยกตัวอย่างอ่ะคือตัวที่มันจบภาคจริงๆอ่ะมันเก่งกว่านี้เยอะครับมันเก่งกว่าตัว CY เยอะอ่ะมันเก่งกว่ามันอย่างน้อยมันจะต้องมี54หรือ55หรือ45แล้วพลังมันก็จะแบบ99999อ่ะเข้าใจใช่ป่ะไอ้เหี้ยเพราะฉะนั้นเมสซี่มันเก่งมากครับสำหรับผมมันเก่งมากในตัวลุกเนี่ยมันเก่งมากๆแต่ว่าถ้าให้เรียนถ้าใช้คำว่า end game end game มันก็คือจบเกมอ่ะมึงต้องอยู่ได้จนจบเกมเมสซี่อยู่ไม่ถึงแน่นอนครับโดนเปลี่ยนแน่นอนคนจะไม่ใช้เมสซี่จนจบภาคแน่นอนครับมันจะมีตัวที่ดีกว่าแน่นอนอันนี้ผมกล้าการันตีต่อให้ยังไม่จบภาคก็จริงแต่ผมการันตีเลยว่ามันจะต้องมีตัวดีกว่าแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นผมให้มัน end game ไม่ได้อ่ะนะถึงแม้ว่ามันควรจะอยู่ตรงนั้นก็เถอะในราคามันตอนนี้แต่มันก็เก่งมากๆแล้วกันเก่งมากๆในตอนนี้ครับผมเอาจริงมันก็ควรจะอยู่ 4.5 แต้มกับเดอะบอยแหละกูเพิ่มเลยดีไหมไอ้เหี้ย เดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรียงใหม่แล้วกันใช่เหี้ยภาคไหนวะที่มีเมสซี่5455เหี้ยอะไรอะสเตต9999อะไอ้เหี้ยถัดมาครับผมถัดมาต่อแล้วกันเออร์ลิงบราวน์ฮาลันด์ครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่จริงๆไม่ได้คิดว่ามันจะเก่งขนาดนี้ครับผมแต่พอได้ใช้แล้วจริงๆอ่ะเรื่องของความคล่องตัวมันอ่ะไม่ดีนะแต่ว่าก็แล้วไงวะไอ้เหี้ยนักเตะสูงเกือบ200เซนถ้าจะให้คล่องตัวแบบเมสซี่มันก็ไม่ใช่แล้วนึกออกมั้ยมันก็อยู่ในเกรดที่ตัวใหญ่ขนาดเนี้ยคล่องได้นึกออกมั้ยพอเข้าใจผมนะก็คือตัวใหญ่ประมาณนี้ก็จะคล่องได้ประมาณนี้แหละอาจจะคล่องกว่านี้ได้เล็กน้อยแต่ก็ประมาณนี้ไม่ได้อยู่ในเกรดแย่แต่ถ้าสมมติว่าคุณเอาความคล่องตัวของมันไปเทียบกับเมสซี่มันเป็นไปไม่ได้ครับเมสซี่มันตัวเล็กกว่าเยอะส่วนฮาแลนด์เนี่ยจุดเด่นของมันเลยคือเรื่องของความเร็วแล้วก็ความแข็งถ้ามันอยู่ข้างหน้านะกองหลังตัวไหนก็แทบจะเอามันลงยากกับวิ่งตีคู่อะไรเงี้ยแล้วแบบโดนเบียดขึ้นมาซึมมาข้างหน้าเมื่อไหร่อ่ะไปกับบอลซึมมาข้างหน้าเมื่อไหร่เรียกโกออกมาตัดบอลง่ายกว่าครับตามยากมากสำหรับคาแรนตามยากมากแล้วพอมันสร้างโอกาสได้แบบเนี้ยเกมวิ่งแข่งภาคเนี้ยพอมันสร้างโอกาสได้แบบเนี้ยโอกาสที่มันจะเข้าไปจบสกอร์สูงมากครับแล้วก็เรารู้กันอยู่แล้วไอ้เหี้ยฮาแลนด์ตัวทองแม่งก็ยิงไอ้เหี้ยยิง100เข้า99แล้วอ่ะไอ้เหี้ยตัว TY ก็แทบไม่ต้องสืบครับผมแต่ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันผมก็ติดแก๊ปเดียวกับเมสซี่ครับถ้าจะให้เป็นเอ็นเกมมันเป็นไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเอ็นเกมมันมีตัวเก่งกว่านี้เยอะมากครับผมแต่เป็นตัวที่ใช้งานได้ดีมากๆอาจจะไม่จบภาคทีมออเดอร์ซีซั่นอาจจะต้องเปลี่ยนหรือเชฟชิฟเตอร์อาจจะต้องเปลี่ยนแต่ว่าใช้งานได้ยาวๆช่วงนี้แล้วก็เก่งมากๆถือว่าแบกทีมคุณได้อย่างแน่นอนครับผมสำหรับฮาแลนด์ครับและตัวสุดท้ายครับผมเอ็มบัปเป้ครับตัวนี้เป็นกองหน้าตัวเดียวเลยนะที่ผมให้มันอยู่ในเกรดเอ็นเกมได้ครับผมภาคที่แล้วมันไม่มีตัวพิเศษก็จริงนะ
ภาคที่แล้วเอ็มบัปเป้ไม่มีตัวพิเศษนะครับภาคที่แล้วเอ็มบัปเป้มีตัวตันสุดรู้สึกจะเป็น TS ป่ะเชฟชิปก็ไม่มีฟุตตี้ก็ไม่มีครับแต่คนก็ยังใช้งานกันครับผมในแข่งก็ยังมีเห็นนะคือเชฟชิปเตอร์แม่งมีโด้เขียวเมดเขียวชิโนล่าเขียวอันนี้เผื่อใครไม่ได้เล่นภาคที่แล้วผมขออภัยนะย้อนความหลังหน่อยโด้เขียวโด้เขียวก็คือสกิลบูฟ5วีฟุต5สแตทแทบตันหมดเมดเขียวสกิลบูฟ5วีฟุต4สแตทแทบตันหมดชิโนล่าเขียวเรตติ้ง98สแตทแทบตันหมดวีฟุต5สกิลบูฟ5วีฟุต5แต่ในงานแข่งเขาก็ยังใช้เอ็มบัปเป้ครับเพราะอะไรเพราะมันคือตัวหน้าปกไงคุณผู้ชมมันโกงครับมันโกงคือไม่ต้องสืบเอาง่ายคุณเห็นตัวทองคุณก็รู้แล้วมันเก่งขนาดไหนพอเป็น TY คุณไม่ต้องสืบครับแล้วมันจุดเด่นมันคือมันไฮทับโลอยู่แล้วมันไม่ต้องปรับสกิลมูฟมันไฮอยู่แล้วมันไม่ต้องปรับเพราะฉะนั้นคุณจะใช้จนจบภาคผมมองไม่มีปัญหาครับเอ็มบัปเป้ครับโอเคประมาณนี้ทั้งหมดนะครับผมเป็นความคิดเห็นของผมคนเดียวนะแล้วผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าบางตัวผมก็ไม่ได้ลองผมก็จะเรียนก่อนนะว่าตัวไหนผมไม่ได้ลองตัวไหนผมวิเคราะห์ตัวไหนผมได้ลองอะไรเงี้ยมันก็เป็นแค่ความคิดเห็นของผมนะครับจำเอาไว้นะมันเป็นแค่ความคิดเห็นของผมครับจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณเลยอันนี้คือความคิดเห็นของผมล้วนๆเลยครับผมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับผมนะประมาณนี้แล้วกันอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละ1ไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผม 3:00 น.เป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า